clouds pass, the skies are clear. สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของทฤษฎีบททวินามนะทฤษฎีบททวินามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมีสูตรเดียวที่ทำไปที่เราควรจะรู้ก็คือสูตรของอะไรนะครับพจน์ที่ n นะหรือพจน์ที่ r บวก1พจน์ที่ r บวก1คืออะไรครับก็คือ n เลือก r แล้วก็ a กำลัง n ลบ rb กำลัง r นั่นหมายความว่าเราต้องการหาจำนวนพจน์ที่เป็นจำนวนเต็มนะพจน์ที่กระจายมาแล้วเนี่ยเป็นจำนวนเต็มเนี่ยดูซิว่ามีสักกี่พจน์นะครับมีสักกี่พจน์ที่เป็นจำนวนเต็มเราไม่รู้พจน์ไหนบ้างนะครับเราก็อาจจะมองดูว่าพจน์ที่ r บวก1ไว้ก่อนนะครับเท่ากับ n ก็คือสาย3เลือก r a คืออะไรก็คือ5กำลัง1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง33ลบ r นะแล้วก็คูณด้วย6ไม่ใช่6 2ยกกำลังเท่าไหร่ครับเศษ106ยกกำลัง r เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเท่ากับ33เลือก r 5 11ลบ r ส่วน3นะครับคูณด้วย2 r ส่วน6อาส่วนหกเราทราบต่อมาว่าการกระจายเนี้ยจะมีทั้งหมด34พจน์นะครับ34พจน์34พจน์เพราะ r ของเราก็อย่างเก่งก็ไม่เกิน33นะครับ r ไม่เกิน33แล้วก็มาเช็คดูนะครับว่า11ลบ r ส่วน3เนี่ยและ r ส่วน6ต้องเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่เนี่ยคล้ายกับคำว่าแหละแล้วก็มาเช็คอันนี้ง่ายกว่านะครับเช็คนี้ง่ายกว่านะเช็คนี้ง่ายก็คือ r เท่ากับเริ่มที่6ไป6นะ r เป็น6พอ r เป็น6ต่อไปก็ r เป็นเท่าไหร่ครับที่6หารได้ก็คือ12แล้วก็18นะแล้วก็21ใช่มั้ยมันห่างกันทีละ6สิครับ24แล้วก็30แล้วก็36 1 2 3 4 5 6หรือเริ่มแรก r เป็น0ก็ได้นะนี่สาย6เป็นเกินไป r สาย6เกินไปเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมว่า r เป็น0ได้นะครับ r เป็น0ได้เพราะถ้า r เป็น0ปุ๊บตัวนี้ก็เป็นจำนวนเต็มตัวนี้ก็เป็นจำนวนเต็ม r เป็น6 6โลหารด้วย3ก็หารได้จำนวนเต็ม r เป็น12ได้ r เป็น18ได้ r เป็น24ได้ r เป็น30ได้เพราะฉะนั้นค่าของ r ที่เป็นไปได้ก็มีทั้งหมดอยู่6ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้น
จำนวนพจน์ที่เป็นจำนวนเต็มก็มี6นะครับ6พจน์นะครับก็ตอบว่ามี6พจน์เราบังคับว่ามันเป็นจำนวนเต็มนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคนิคของการไล่เอานะครับว่าทั้งคู่เนี้ยทั้ง2ตัวเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือให้จำสูตรนี้ให้ได้ก่อนนะครับพจน์ที่ r บวก1เราก็เข้าสูตรตามปกติว่า n เราคือเลขชี้กำลัง r เราคือจำนวนพจน์พจน์ที่เท่าไหร่นะครับเอาละครับเราก็ได้แล้วว่ามีทั้งหมด6พจน์ด้วยกันที่เป็นจำนวนเต็มนะครับต่อไปนักเรียนดูข้อนู้นเลยครับบอกว่าถ้า AB เป็นคำตอบของสมการนี้นะแล้วถามว่า A กำลัง8ลบ8เลือก1 A กำลัง7 B บวก8เลือก2ไปเรื่อยๆว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับอีเป็นคำตอบของสมการนี้แล้วค่าของมันอันนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้เราต้องมารู้ว่าการกระจายเนี้ยเป็นการกระจายทวินามซึ่งเริ่มด้วยลบนะต่อไปเป็นบวกเห็นว่าให้สังเกตว่ากำลังของ B เป็นเลขคู่จะเป็นบวกกำลังของ B เป็นเลขคี่จะเป็นลบนะครับเลือก8เลือก3 A กำลัง5 B กำลัง3บวกไปเรื่อยอย่างนี้นะนักเรียนก็น่าจะวิเคราะห์ก่อนว่าตัวนี้ก็คือ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง8ใช่หรือไม่ตัวนี้นะครับถ้าเรียนวิเคราะห์ได้นักเรียนก็หา a กับ b มาจากสมการที่เป็นคำตอบของมันแล้วจับมาลบกันแล้วก็ยกกำลัง8อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ดีที่ว่า1ทดสอบเรื่องการแก้สมการในนี้ด้วยเสร็จแล้วไปดูว่าเรากระจายตรงนี้เป็นไหมตัวนี้กระจายมาจากตัวไหนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ได้ว่า a กำลัง8ลบ8เลือก1 a กำลัง7 b กำลัง1เนี่ยมันคือตัวนี้ a ลบ b กำลัง8มันก็ไม่ยากอะไรใช่ไหมครับเราก็เพียงไปแก้สมการ a b เป็นคำตอบสมการนั้นเราแก้สมการนี้ออกมาสมการนี้แก้อย่างไรก็คือเราควรจะรู้เทคนิคการแก้สมการนี้แล้วว่าถ้ามีเครื่องหมายรูทอยู่ด้วยก็จับมันโยงสองข้างนะถ้ามีเครื่องหมายรูทอยู่ด้วยก็จับโยงสองข้างก็ยกกำลังสองข้างเสร็จแล้วก็เป็น 3x บวก 5เท่ากับ x กำลัง2บวกด้วย 4x บวก4และการโยง2ก็ยกให้เป็นด้วยว่าถ้ามี x บวก2ก็หน้าหลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลัง2เสร็จแล้วตัวนี้ก็กลายเป็น x กำลัง2บวก x ลบ1เท่ากับ0ยก2บวกx ลบ1เท่ากับ0อันนี้ก็แก้สมการโดยอาศัยการแยกตัวประกอบไม่ได้ก็อาศัยใช้สูตรนะครับแก้สมการโดยอาศัยสูตรสูตรเราว่าไงครับสูตรเราว่าถ้าเรามีสมการเป็น
x กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เนี่ยสมการนี้ก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบ b ส่วน 2k นะครับที่บอกว่าโจทย์ดีเพราะ1แก้สมการอันนี้ให้เป็นก็ใช้สูตรหาค่า x โดยใช้ลบ b บวกลบสแควร์รูท b ลบ2ลบ 4ac ส่วน 2a นะครับโดยที่ a ของเราคือเท่าไหร่ครับ a ของเราคือ1 b คือ1 c เท่ากับลบ1 a เท่ากับ1 b เท่ากับ1 c เท่ากับลบ1ก็ไปแทนในสูตรนี้นะครับสูตรมัน x เท่าไหร่ครับ x เท่ากับมาดูนะ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ b ของเราคือ1นะก็ไปลบ1บวกลบด้วยสแควร์รูท b กำลัง2 b กำลัง2คือ1กำลัง2ลบ 4a 1 c ลบ1ส่วนด้วย2ส่วนนี้ก็ช่วยในการหาค่าได้ว่า1กำลัง2ลบกับลบเป็นบวกก็เป็นรูท5ใช่ไหมลูกลบ1บวกรูท5ส่วน2กับอีกอันลบ1ลบรูท5ส่วน2ก็ได้มา2คำตอบนี้นะครับก็นำเอา a ลบกับ b นะครับซึ่งเป็นคำตอบ2คำตอบของเราก็คือ a กับ b ลบกันให้ตัวหนึ่งเป็น a ลบ b นะเห็นว่าลบ1ส่วน2ก็ลบ1 2หมดไปลบกันก็เป็นตรงข้ามก็เป็นรูท5เฉยๆมัน a ลบ b ก็ได้รูท5พอได้รูท5เสร็จเพราะฉะนั้น a ลบ b ยกกำลัง8ก็คือรูท5ยกกำลัง8นั่นเองก็คือ5เฉลี่ย2ยกกำลัง8หรือเท่ากับ5กำลัง4 625เพราะคำตอบเราก็จะได้ตามต้องการคือเขาถามว่า a ลบ b ยกกำลัง8มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราทำมาเราใช้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b ยัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นะเดี๋ยวย้อนไปตั้งแต่แรกครับย้อนไปตั้งแต่แรกย้อนไปดูตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกนี้ก็คือเขาบอกว่าให้ ab เนี่ยเป็นคำตอบของสมการนี้ใช่ไหมครับ ab เนี่ยเป็นคำตอบของสมการนี้มัน AB เป็นคำตอบสมการนี้เราก็แก้สมการนี้แล้วค่อยหาค่าของ A กำลัง8ลบ8เลือก1 A กำลัง7 B กำลัง1บวกด้วย8เลือก2 A กำลัง6 B กำลัง2ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเราก็จับจุดได้ว่าตัวเนี้ยก็คือ A ลบ B ยกกำลัง8เราก็รู้ไว้ในใจแล้วว่าตัวเนี้ยย่อมาเป็น A ลบ B ยกกำลัง8แต่ A กับ B เนี่ยเป็นคำตอบของสมการนี้เราก็แก้สมการสมการนี้เอานะครับสมการนี้มีเครื่องหมายรากที่2อยู่จะทำให้มันหมดไปหนูก็ต้องยกกำลัง2นะครับโยง2โยง2เสร็จก็จะกลายเป็นทางซ้ายเครื่องหมายรูทหลุดไปแล้วส่วนขวามือก็ได้ x กำลัง2บวก 4x บวก 4นะครับแล้วก็ย้ายข้างมาเพื่อแยกเพื่อตั้งเป็นรูปสมการขึ้นมาสมการนี้ก็ตรงกับสมการกำลัง2ซึ่งแยกตัวประกอบลำบากก็ใช้สูตรเลย
ใช้สูตรแบบนี้มาได้เราก็รู้ว่าสัมประสิทธิ์ของ a x กำลังสองคือ a สัมประสิทธิ์ของ x คือ b พจน์อิสระคือ c นะแล้วก็นำเอาค่าพวกนี้มาคิดตัวเลขตรงนี้ได้นะครับนั่นแสดงว่าเราก็หาค่า a ลบ b กำลัง8ได้แล้วนะ